เมียเป็นใหญ่ในบ้านหนุ่มคงกระพันให้เครดิตภรรยาเลี้ยงลูกเก่งมีอำนาจบัญชาการให้เมียเป็นใหญ่ในบ้านหนุ่มคงกระพันยกเครดิตให้อุ้มเลี้ยงลูกเก่งเผยเคล็ดลับครองคู่ให้เกียรติเสียสละภรรยามีอำนาจบัญชาการดาราพิธีกรรุ่นใหญ่หนุ่มคงกระพันแสงสุริยะคงศรีภรรยาอุ้มปานิสามาเปิดเผยชีวิตคู่ที่ตอนนี้ยอมรับว่าความหวานลดลงเพราะมีลูก3คนแล้วลูกชายและ8หญิงแถมยังเล่าถึงความดุของคุณแม่ความสปอยลูกของคุณพ่อถ้าไม่มีภรรยาคนนี้ชีวิตแย่เลยพร้อมเล่าถึงปมที่เคยทะเลาะกันเพราะเรื่องนวดทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการความหวานลดลงไหมปุ้มก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานมันไม่เหมือนกันนิดนึงในวันที่เราเป็นแฟนมันมีความปั๊ปปี้เลิฟมันไม่ได้ลดหรอกพอเรามีครอบครัวมีลูก3คนโฟกัสมันเยอะวันๆเราใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะไม่ได้มีไปดินเนอร์ลุมทุกอย่างทุ่มเทไปให้ลูกหมดก่อนแต่งงานมีแค่เรา2คนมีเวลาไปทำโน่นทำนี่ทำกิจกรรมร่วมกันตอนหลังแม้แต่รูปคู่ยังไม่มีเลยเป็นรูปกับลูกทำกิจกรรมกับลูกทั้งหมดไปอยู่กับลูกหมดเลยถ้าเลือกได้อยากกลับไปมีโมเมนต์แบบนั้นไหมหนุ่มบางเวลาแต่ในเวลาที่เป็นโมเมนต์ปัจจุบันก็มีความสุขเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของครอบครัวผมอาจจะหมดอิสระในการใช้ชีวิตของผมทุ่มเทอยู่กับลูกหมดแต่ในวันที่ลูกผมโตผมจะมีความสุขในตรงนั้นตอนที่ยังไม่มีลูกหวานขนาดไหนอืมปกตินะเราไม่ได้สวีทกันขนาดนั้นหนุ่มวันพิเศษก็มีเซอร์ไพรส์แต่พอมีลูกมันหายไปหมดเลยแบ่งเวลาดูแลลูกยังไงหนุ่มหลักๆเป็นอุ้มพี่หนุ่มโชคดีได้ภรรยาดีดูแลลูกดีมากอุ้มต้องมีคนช่วยค่ะอุ้มดูภาพรวมไปส่งรับลูกเองแต่ลูกเลิกไม่ตรงกันบางทีเขามีกิจกรรมอื่นอยากผลักดันลูกไปทางกอล์ฟหนุ่มเป็นกีฬาที่เขาชอบที่สุดณเวลานี้พ่อชอบที่สุดด้วยเราดูแล้วเขาทำได้ดีที่สุดอยากให้เขาเป็นนักกีฬาเอนจอยกับสิ่งที่เขาทำพอวันหนึ่งเขาโตมาไม่รู้เขาจะรักมันหรือเปล่าหน้าที่ของเราตอนนี้ให้เขาลองหลายๆอย่างถ้าเขาอินกับสิ่งไหนเราก็พร้อมสนับสนุนปุ้มแรกๆเลยช่วง5ขวบเอาลูกไปแข่งเราเป็นแม่เราอยากให้ลูกเรียนหนังสือตั้งใจเรียนวันนี้อนาคตเลือกอะไรก็ได้แต่ไปแข่งแรกๆก็ได้ถ้วยวินเนอร์เลยเราเลยรู้ว่ามันต้องซ้อมเสียงใครใหญ่สุดในบ้านหนุ่มคุณแม่สีอุ้มไม่อยากให้เขาเก่งกอล์ฟอย่างเดียวเราอยากให้เขาค้นพบทุกอย่างเลยให้เขาเรียนหลายๆอย่างอะไรก็ได้ที่เขาอยากเรียนวันหนึ่งเขาจะตอบเราได้ว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำไหมลูกสาวคู่8แสบคูณ2มากกว่าพี่ชายหนุ่มสุดๆเขาเกิดมาพร้อมกับเพื่อนลูกชายเขาเกิดมาคนเดียวแฝดเป็นบัดดี้มาตั้งแต่ในท้องเลยเขาซ่าแต่เด็กเลยเขาเล่นกับพี่ชายด้วยซนมากซนกว่าพี่เยอะมากอุ้มเสียงดังจริงๆแล้วเด็กผู้หญิง2คนเล่นกับพี่ชายลูกกลัวพ่อหรือแม่หนุ่มไม่น่าถามอุ้มเสียงพี่หนุ่มเหมือนไม่มีอะไรในบ้านคุณพ่อกลัวคุณแม่ไหมหนุ่มผู้บัญชาการที่บ้านต้องให้เกียรติจริงๆเขาไม่ได้ดุแค่เสียงมีอำนาจสั่งได้หมดอุ้มกับลูกใช้การนับอย่าให้ถึง3นะแรกๆถึง3แล้วตีพอเขาโตขึ้นเข้ามุมแล้วเขาไม่กลัวดุมพอบ้านมีคนดุคนหนึ่งเราต้องการเป็นโซฟาให้เขาอย่างน้อยมีที่แอบอิงบ้างถ้าดุกันหมดเลยสปอยลูกดุมต้องโทษเทคโนโลยีปัจจุบันมันทำให้เราซื้อของง่ายเขามาส่งที่บ้านเก็บเงินปลายทางอีกบางทีก็ซื้อให้เขาอุ้มเราเถียงกันมานานแล้วเรื่องนี้เราบอกพี่หนุ่มซื้อง่ายเกินเขาไม่เห็นคุณค่าหนุ่มไม่ใช่เออซื้อนะเราต้องมีเหตุผลอย่างถามลูกตั้งใจเรียนหรือยังทำการบ้านหรือยังถ้าไม่มีภรรยาคนนี้ชีวิตแย่เลยหนุ่ม
จริงครับเพราะว่าผมโชคดีเขาดูแลลูกได้ดีมากเราไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างนี้หรอกเวลาอุ้มเขาหงุดหงิดใจไม่สบายใจเรารู้ว่าการดูแลเด็กมันเครียดการอยู่กับลูกตลอดทั้งวันทำทุกอย่างเครียดมากบางทีเขาเสียงดังใส่เราบ้างหงุดหงิดใส่เราบ้างเราก็แค่เงียบเองง่ายมากผมเคยสังเกตหลายคนถ้าลองเถียงเมียแล้วเลิกกับเมียสิมีเขาทำทุกอย่างให้ดูแลเรื่องอาหารแต่งตัวดูแลลูกอย่างดีอุ้มไม่ได้ขนาดนั้นหรอกก็ขอบคุณที่พี่หนุ่มให้เกียรติจริงๆเราเคยทะเลาะกันพี่หนุ่มคงกลัวเพราะอุ้มพูดว่างั้นพี่หนุ่มมาเลี้ยงเองเลยเขาคงรู้สึกว่าเงียบดีกว่าหนุ่มการดูแลลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์การจะป้อนข้าวให้หมดทีละจานยังยากเลยพี่นกจริยาสอนที่เขาบอกว่าต้องให้กำลังใจภรรยามากๆนะผู้หญิงเขาเหนื่อยมากนะเขามีลูกอะพี่หนุ่มจำเลยเราก็คิดว่าจริงต้องให้เครดิตเขาตรงนี้ทะเลาะกันเรื่องนวดสลายไขมันอุ้มตั้งแต่ก่อนแต่งงาน10กว่าปีแล้วที่นวดแบบตกลดความอ้วนให้เราผอมวันนั้นบอกว่าประชุมที่สุขุมวิทนุ่มบังเอิญเราขับรถไปทำงานผ่านร้านหนึ่งนี่รถอุ้มบอกเราทำงานโน่นทำไมอยู่นี่มันเป็นร้านนวดนี่หว่ามาทำไรเราโผล่หน้าเข้าไปดูเห็นแล้วก็ออกมาเลยแกล้งถามทะเลาะกันทำไมต้องโกหกด้วยว่าอยู่ตรงโน้นแล้วมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงจะให้มาพูดได้ไงว่าเขาไปเสริมสวยเขาก็เขินแต่พี่ไม่เข้าใจพี่โกรธใหญ่เลยทะเลาะนานไหมอุ้มไม่ค่อยทะเลาะพี่หนุ่มเงียบอ่ะพี่หนุ่มไม่คุยแต่ไปนั่งรอที่ร้านคนที่ร้านก็วิ่งไปบอกพี่หนุ่มมาอุ้มก็ตกใจมากบอกเลิกนวดเปลี่ยนเสื้อผ้าตกใจมากเพราะอุ้มโกหกเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าประชุมอยู่ตรงนี้นี้หนุ่มงอนมากกว่าเขาก็ขอโทษเขาไม่อยากบอกว่าเป็นเรื่องเสริมสวยผู้หญิงเขาก็เขินก็อายกว่าเราจะโอเคนานเลยงอนอยู่นานเป็นอาทิตย์อุ้มง้อยากพี่หนุ่มยิ่งโกรธยิ่งเงียบยิ่งโกรธยิ่งไม่พูดด้วยโทรไปเหมือนคนไม่รู้จักทำยังไงให้รักกันนานอบอุ่นขนาดนี้อุ้มบาลานซ์นะก่อนแต่งเราก็เป็นคนใจร้อนที่โมโหสมัยก่อนคือมีอะไรจะต้องพูดเดี๋ยวนี้ถ้าโมโหก็เงียบไม่พูดพูดน้อยลงเดี๋ยวก็หายไปเองแต่พอมีเรื่องลูกสุดท้ายเวลาโกรธกันเราก็เงียบแล้วก็เดินสุดท้ายก็กลับมาคุยกันด้วยภาระของลูกหนุ่มขอให้เข้าใจในชีวิตคู่มันเป็นอย่างนี้ต้องเสียสละไม่มีใครเหมือนกันหรอกถ้าเราเลือกแล้วต้องอดทนไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหาผู้ชายคนนี้ดียังไงปุ้มพี่หนุ่มเป็นคนใจดีอดทนเสียสละเขาตามใจอะไรก็ได้เขาให้เกียรติอุ้มและเขาเชื่ออุ้มเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเลี้ยงลูกน้อยมากเพราะเขาเชื่ออุ้มคลิปสัมภาษณ์หนุ่มคงกระพันอุ้มภรรยา